จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเตรียมจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี2567แด่พระสงฆ์ณวัดกลางพระอารามหลวงครับที่ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดกลางพระอารามหลวงพระเมธีวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2567โดยมีคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2567จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะโดยในปี2567นี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นางเกศรแสนศักดิ์เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดกลางพระอารามหลวงตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โดยกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานในวันจันทร์ที่28ตุลาคมค่ะและกำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินวันอังคารที่29ตุลาคมณวัดกลางพระอารามหลวงค่ะ